การแทรกเทคนิคการเปลี่ยนฉากหรือว่า transition ให้กับงานวิดีโอนะครับก็ให้เรานำคลิปวิดีโอมาวางไว้ที่วิดีโอแท็กนะครับ2คลิปเสร็จแล้วคลิกที่ transition คลิกเลือกกลุ่มของ transitionเลือก transition ที่เราต้องการครับแล้วคลิกค้างไว้ลากมาวางระหว่างคลิปทั้ง2คลิปเพียงเท่านี้เราก็จะได้เทคนิคการเปลี่ยนฉากหรือว่า transition นะครับลองคลิกที่โปรเจกต์ปุ่ม Home แล้วลองเพลย์ดูครับวิดีโอของเราก็จะมีการแทรกเทคนิคการเปลี่ยนฉากแบบนี้นะครับ